รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยถาวรอนุปนันทนวัฒน์คมเอ้ยพระวัยชาพัฒน์ชัยบนรักคุ้ยขวาทิติมหาภารักษ์อ้าวเลยเข็มวิศนาเพลเอกสุพานขวาขวาขวาขอต้อนรับเราสู่รายการเกมบอสซี่กันหลุดชื่อออกมาไม่ใช่ใช่เราอยู่ในเกมบอสซีนะฮะครับอันนี้ EP เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้28อ๋อ27เอ้าก็ไปแล้วใกล้ใกล้เคียงโอเคไม่ใช่ก็ใกล้เคียงตอนนี้ก็เป็น EP ที่27แล้ว20เทมก็ใช่แต่น้องเบลก็ยังอยู่ต่อนะครับวันนี้ก็มารอลุ้นกันว่าใครจะอยู่ทีมน้องเบลมาจริงจริงนะผมว่าทุกครั้งที่แบบไม่ได้ผมแน่นอนเนี่ยครับผมต้องรู้เลยเอ๊ะเบลหรือแพทวะเออมันต้องคู่วะอะไรอย่างงี้คือบางทีเราก็ต้องแบบไม่แต่ตอนนี้แพทแจ้งดีกว่าไงเออแต่คือเราต้องผมมาจังเราต้องขอพรก่อนว่าแล้วจะอยู่ไหนเพลงดีตอนนี้รู้สึกว่าการเลี้ยงวิกฤตอะคอนเทนต์คือดูระหว่างว่าเบลหรือแพทแพทหรือเบลจะชนะแพทหรือเบลเบลหรือแพทนี่มันไม่ได้นะมันผิดองค์รวมนะถ้าเราดูเราจะเห็นเลยว่าแพทกับเบลตอนรวมทีมเนี่ยพินาศไม่รู้จะต้องรู้แล้วอ่ะมันพังมากเลยนะน้องอ่ะตอนนี้เราก็ยังอยู่กับน้องแบงค์ทิตินะครับที่ที่ก่อนพิเศษประจำเดือนนี้นะครับก็อยู่กันอีก2เทปใช่แล้วก็น้องแบงค์ก็จะไม่มาอีกแล้วใช่ไม่ใช่ไม่ที่ผ่านมา2เทปก็ยังไม่ได้ชนะเลยใช่เพราะว่าอยู่กับเบลรู้สึกยังไงรู้สึกยังไงบ้างที่แบบมาครั้งก่อนนี่ชนะรวดเลยแต่มาครั้งนี้แพ้รวดเลยก็รู้เลยว่าจะไม่อยู่กับเบลแล้วครับการเลือกทีมสำคัญมากงั้นเถอะไม่ไม่ที่ไม่อยู่เพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าครั้งก่อนเราอยู่ด้วยกันไป2เทปแล้วไงอันนี้เหลือแค่2เทปก็ต้องเปลี่ยนคนบ้างไม่อยู่กับแพทแทนอะไรอย่างงี้เออดีหรือว่าจะอยู่กับแพทแล้วก็เป็นพวาไมเคิลกันโอเคแล้วคือไงแล้วคือผมอยู่กับผมแพทเบลเหรอใช่ใช่ถามแขกรับเชิญดีกว่าถามแขกรับเชิญน่าสนใจตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคุณแพทเราอยู่ที่ไหนที่ไหนก่อนเนี่ยตอนเนี้ยอยู่ที่เวโรนาแอสซูลาแอสซูลาเออทับลาอ่ะอ่านตัวไปหน่อยทับลาเนี่ยแล้วก็อยู่ที่เวโรนานะครับผมที่ทับลานั่นเองครับประมาณนั้นประมาณนั้นจังหวัดไหนนะจังหวัดไหนนะปราจีนบุรีครับผมใช่แล้วครับผมเอาขอเบอร์ตัวแข็งแล้วเชิญเลยครับเย้โอ้โหเดี๋ยวๆๆอยู่ข้างนี้อยู่ข้างนี้เฮ้ยเฮ้สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องณัฐชาเดอะซูซ่าจีน่าบางบอนค่ะสวัสดีครับธนบดีใจเย็นครับผมเรียบทางด่วนรามอินทราข้ามันชนะไว้แนะนำตัวกันคร่าวๆหน่อยครับไปยังไงมายังไงทำอะไรด้วยกันอยู่บ้างครับเอ้าเล่นอะไรทำอะไรทำไมเอ้าใจไม่ไกลเลยก็นั่งรถตู้มาค่ะเดี๋ยวเขาจะเชิญครับเชิญครับค่ะก็มีซีรีส์เรื่องซีค่ะกำลังจะออกทางช่อง GMA 25ค่ะแล้วก็จะมีซิงเกิลแรกในชีวิตค่ะไปในตามด้วยค่ะพิมก็อยู่เอ็มเบลกับจีน่าแล้วก็จะมีผลงานเป็นซีรีส์เร็วๆนี้ครับเรื่องใหม่ลิโตโฮเกี่ยวกับทำอาหารญี่ปุ่นทำอาหารเป็นอร่อยไม่เป็นครับกินไงสายกินแหละสายกินสายกินเหมือนได้แบงค์เลยชอบกินไปเรื่อยกินแล้วกินกินกินข้าวนี่แหละโอเคเมื่อเช้าแวะซื้อกะหรี่ปั๊บมาอร่อยครับหนูแนะนำแพงมากแพงมากจริง50บาทกันมาโอเคแต่ว่าพิมกับจีน่ารู้ใช่ไหมว่าวันนี้จะต้องเป็นหัวหน้าทีมนะให้พวกเราเคยดูปะเนี่ยรายการเนี้ยครับเคยดูค่ะเคยดูนี่เคยดูค่ะปกติพี่ต่อจะเป็นพิธีกรป่ะคะอ๋อมันมาบ้างครับคือวันนี้ต่อแล้วมาเลยเป็นตัวอะไรกันไม่ได้แบงค์แทน
ก็ต้องเสียใจด้วยที่ได้แบงค์แทนต่อนะกลับบ้านได้ไหมพี่เดียวกันถ้าต่อมาเราจะอยู่ในแอร์เย็นๆเออใช่แล้วแบงค์มาครับอยู่เป็นอย่างเงี้ยก็ดีกว่าผมไปอ่ะดีกว่าเจเลอร์มาดีกว่าเจเลอร์นะก็ได้แบงค์มาฝนตกทุกเทปครับครับผมแต่ว่าหัวหน้าทีมเนี่ยจะไม่ได้เลือกลูกทีมเปล่าๆครับผมมันจะมีเกมให้เล่นเพื่อที่จะแบ่งลูกทีมเกมเลือกลูกทีมอำนาจเงินกติกาก็คือให้แขกรับเชิญแย่งกันรับเงินที่โปรยลงมาจากหอคอยและเก็บไว้เป็นกองทุนส่วนตัวเพื่อใช้ซื้อตัวลูกทีมโดยการประมูลแบบใส่ซองใครใส่มากกว่าก็ได้ลูกทีมคนนั้นไปแหมเห็นไหมล่ะครับเงินซื้อได้ทุกอย่างแม้กระทั่งลูกทีมเย้เป็นเสียงก้องมากเลยเกมเลือกตัวละครอ่ะเราย้ายสถานที่หน่อยนี่เป็นหอคอยโอ้โหคอยนานมากเป็นหอคอยไกลโลอยู่น่าจะคอยนานแล้ววันนี้นะฮะเกมที่จะใช้คัดเลือกถ้าสนใจทำงานผ่านเน็ตก็ติดต่อมาได้เลือกอีกแล้วใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นเงินตาสกุลเกมออฟทีนนะครับครับผมใช้จ่ายชำระภาษีตามกฎหมายไม่ได้นะฮะเอาละเพื่อไปซื้อตัวพวกเราเหรอใช่อ๋อนี่เองเขาบอกว่าเงินซื้อคนได้เงินซื้อคนผมบอกอะไรเงินซื้อผมไม่ได้หรอกเอ้าซื้อไม่ได้เลยเหรอถ้าไม่มากพอหนูลูกอาลูกเอาทำเลยโอ้โหคนจะบอกเอามานี่ตอนนี้เราจะทำการแจกเงินแล้วนะฮะครับผมให้น้องพีมกับน้องจีน่าพีมจีน่าเอาเงินมาซื้อตัวพวกเรานี่แหละใช่เราจะโปรยเงินลงไปอย่างสายฝนให้เขาเลือกพวกเราถ้าเกิดดันฝนตกอีกเอาเลยนะเราเฮ้ยข้างล่างเขาหลับไปแล้วเขาหลับแล้วนะครับผมเกียรติทุกท่านเข้าสู่การประมูลพิธีกรรายการนะแล้วเร็วๆหน่อยทุกคนนะครับผมขอต้อนรับคุณผู้ชายคุณผู้หญิงด้วยนะครับตอนนี้เขาเป็นคนที่มีเงินนะครับผมแจกซองประมูลของพิธีกรคนแรกของเรานะครับผมขอเชิญคุณไมเคิลศิรชัดออกมาตรงนี้ด้วยครับสวัสดีครับผมไมเคิลผมให้เวลาคุณขาหน่อยว่าทำไมเขาต้องใช้เงินที่เขาหามอย่างยากลำบากเนี่ยเพื่อซื้อตัวคุณเข้าทีมง่ายๆเลยนะครับผมเนี่ยไม่แพ้มา10กว่าอาทิตย์แล้วครับติดเลยแล้วผมขอทำการเปิดการประมูลครับใส่เงินที่คุณคิดว่าไมเคิลควรจะเหมาะสมควรจะได้รับเท่าไหร่ครับ5วินาที5 4 3ไม่รู้เหมือนกัน1หมดเวลาแล้วปิดการประมูลครับคืนซองด้วยครับผมปิดซองก็คืนมาเลยครับเราจะมาเปิดซองกันเลยนะนี่หมดเลยเหรอไมเคิลมูลค่ามูลค่าที่ได้รับการประมูลจากโอ้โหจีน่ามา 3,000 4,000 4,000 เกมออฟทีน 4,000 เกมออฟทีนได้นั่นคือสกุลเงินเนาะครับนับอย่างนี้เลยดีกว่า 4,000 เกมออฟทีนครับของน้องจีน่านะครับ 1,000 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 เอ้ย 4,000 4,500 ไม่แต่ว่าผมบอกไว้ก่อนนะครับคุณข้อมือคุณอ่ะซื้อผมได้เลยนะไม่ได้อันนี้จะเรียกเขาใครหัวประมูลอ๋อเราลงอยู่ทุกวีทุกวันอยากหัวประมูลโอเคครับผมแล้วผมก็อยู่ทีมคุณจีน่าครับผมจีน่าได้ตัวไมเคิลไปครับนี่เฉียดกันไปหัวโหดมากเลยนะโหดมากอย่าเอาเบลกับแพทมาโอ้พี่ขอบคนต่อไปขอเชิญน้องเบลเกมิสลาจ้าครับผมไม่เตรียมตัวเลยไม่เตรียมตัวเลยเขาจะประมูลหนูกันแล้วนะลูกหนูค่ะขอแนะนำตัวก่อนแล้วกันนะคะขอแนะนำตัวก่อนนะตรงนี้เลยสวัสดีค่ะชื่อนางสาวเข็มสราวกะเลดนะคะข้อดีเป็นร้อยข้อเสียเป็นล้านค่ะอันยังไงก็แพ้ค่ะผมขอเริ่มเปิดประมูลครับใครเป็นนักไผ่หลัง5 4 3 2 1หมดเวลาครับขอปิดการประมูลครับผมที่2ครับแป๊บนึงนะไม่ได้ยินเสียงแบงค์ออกมาจากมือเลยไม่ได้ยินเสียงแบงค์ปุ๊บเลยอ่ะทีมใส่ซองของเบลมา
หมดแล้วเท่าไหร่500เกมออฟทีมครับผมของจีน่า500เกมออฟทีมโอ้โหแล้ว500เบลได้แล้วค่ะ500แต่มีการประมูลชนกันเราไม่ทำอะไรมากใช้การตัดสินลูกผู้ชายเชิญปอยวิ่งจุบครับยันเย้ชูเอาแล้วครับปีน่ามีโอกาสเลือกจะเอาเบลหรือทิ้งเบลกดเลยตัดสินใจครับห้ามกลับคำนะครับ3 2 1ไม่เอาค่ะไม่เอาค่ะไม่เป็นไรนะเบลอ่ะเบลไปอยู่กับพี่เอมน่าเสียเลยอ่ะเย้ยเดี๋ยวมีต่อมาขอเรียกคนต่อไปครับน้องแบงค์ทิตตี้เฮ้ยอะไรครับหล่อลื่นเมื่อกี้มันตะโกนเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะน้องแบงค์ทิตตี้สูงยาวเข่าดีครับครับผมไม่อยากขายอะไรมากก็ขายที่หน้าชิมก่อนแล้วแล้วค่อยจ่ายเงินอ๋อเดี๋ยวเราจะนับหมดหลังเปิดการประมูลครับ5 4แป๊บนึงฮะแป๊บนึงนะฮะโอ้โห3ให้แบงค์เยอะมาก2 4ขอเรียกขอนับเงินของแบงค์ครับขอเริ่มจากฝั่งทีมก่อนครับผมตอนนี้เนี่ยก็1,000 2,000 3,000 4,000 4,500 ครับผม 4,500 แต่เดี๋ยวก่อนเอาอะไรเฮ้ยทอง1เส้นครับผมแล้วก็อะไรอ่ะจี้1อันคู่จี้1อันนะฮะทองปลอมเฮ้ยเอาไปขายได้ราคา1นิดๆทองปลอมผมขอปิดการประมูลครับปิดการประมูลครับไอ้บ้าเป็นไงบ้าไปแล้วนี่ก็ได้เหรอก็คือนี่แค่500นะแค่500พี่เป็นหมดตัวแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเรียบร้อยแล้วครับเฮ้ยกลับมาได้จากทีมไป 4,500 เกมออฟทีมกับทอง1เส้นกันนับไหมนะทองอีกหนึ่งอันโอ้โหเฮ้ยสู้ทองไม่ได้พี่ราคาตลาดสูงตอนนี้เฮ้ย 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 10,000 20,000 21,000 22,000 23,000 23,500ครับผมโอ้โหอันนี้เรียกว่าเป็นราคาที่สูงที่สุดในผมบอกเลยการันตีผมจะไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่นอนเห็นครับนะครับน้องตอนแรกผมว่าผมไม่ได้เยอะแต่ผมเศร้าเฉยเลยพิธีกรที่แพงที่สุดในประวัติศาสตร์เกมออฟทีมถูกเดียวเท่าไหร่500คนละ500ครับไม่เป็นไรเบลเนี่ยเราเบลที่ไปว้าให้ทองให้ไปเท่านั้นแหละอย่างนี้น้องที่น่าก็ได้ครั้งไปเลยแพงมากๆ3คนสุดท้ายเนี่ยเราจะให้ประมูลพร้อมกันเลยทั้ง3คนก็คือใส่ซอง3คนเลยว่าจัดสรรเงินเลยว่าเท่าไหร่จะได้ครับอย่างงี้โอเคหมดเวลาแล้วนะครับผมเริ่มจากฝั่งทีมก่อนครับเอาเอวาก่อนโอ้โหจับไปเต็มมือเลยครับเต็มจริงอากาศอาเปิดมาได้มีเท่าไหร่500เย้ตัวทองแมวเลยเฮ้ยไม่มีเฮ้ยโอ้สวนแมวคือลงตักเหมือนพี่กันหมดเชียร์เดียวนะอ๋อเป็นของพี่กันต่อแล้วป่ะของแม่ก่อนของแม่ก่อนแล้วแมววาก็จะไปอยู่ทีมไปเลยครับผมมาได้ซื้อตัวในราคา500เกมนี้เดี๋ยวเทปหน้าลาออกแพทยานิดครับโอ้โหนี่จับมาคือเยอะมากจริงคุณมีเท่าไหร่ครับของฝั่งคุณพีม250ของผมสวนโอ้ถูกกว่าถูกกว่าเบลอีกกว่าเบลแล้วตัวสิเบลพีนผมบอกเลยว่าถึงตลาดใกล้จะปิดนะผมก็ยังมีมูลค่าอยู่เท่าไหร่นะสิ1,000 2,000 4,000 5,000 และ 5,000 ครับผมถ้าตอนตลาดเปิดพีมีเงินนะหลายหมื่นแล้วมาฝั่งพีบ้าง 1,000 2,000 3,000 3,250 เฮ้ยอดอยู่ได้ไงเหรอเฮ้ยโอ้ยผมบอกแล้วว่าจะอยู่กับน้องไงคุณจะเล่นละครทำไมเฮ้ยอย่าหนีน้องจะโอ้โหจีน่าจีน่าจีน่า
จีน่าเฉียดทำไมเปลี่ยนตอนนี้เราได้ทีมกันแล้วเดี๋ยวเราจะไปแบ่งเฮ้ยอีกแล้วโอ้ยมีของมาให้โอ้โหอะไรอย่างเงี้ยอธิบายเกมออฟเกวนหลังจากปิดตลาดซื้อขายแล้วนะครับผู้เล่นคนไหนถูกซื้อตัวได้ค่าตัวที่ถูกที่สุดถือว่าไม่มีใครมองเห็นคุณค่าต้องเพิ่มมูลค่าตัวเองด้วยการเป็นกุมารทองอันนี้คือแพ้คือหน้า500อ่ะจะโดน3คนแพทได้250แพทโดนกุมารทองเอาเวลาไปดูปล่อยแพทอยู่แล้วเดี๋ยวเราคุกเข่าคุกเข่ามันคือเอาปากกาขาสีGame of Teens